ไปดูความเคลื่อนไหวต่อไปเรื่องราวของการดำเนินการฉีดวัคซีนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกันบ้างนะครับซึ่งกรุงเทพมหานครได้เร่งสร้างความเข้าใจเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนั้นเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่3และวัคซีนในเด็กครับ พลตำรวจโทโสพลพิสุทธิที่วงรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การระบาดโควิดในทีนะครับซึ่งในที่ประชุมก็ได้รับทราบถึงสถานการณ์การระบาดโควิดในทีในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยข้อมูลในวันนี้นะครับพบผู้ป่วยรายใหม่จํานวน753รายมีผู้เสียชีวิต3รายผลการดาเนินการทีม a n g ก o k CCRT ดําเนินการ15กรกฎาคม6 4ถึง17มกราคม65ลงพื้นที่คัดกรองชุมชนแล้ว6 3 5 2แห่ง มีประชาชนเข้ารับบริการจํานวน549,223รายแบ่งเป็นการให้บริการฉีดวัคซีนจํานวน2 9 3 5 8 0รายและการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วย ATK นะครับจำนวน229,249รายผลพบเชื้อรวมสะสม1 9 0 4รายผลการดําเนินการของศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อจํานวน41แห่งนะครับเปิดให้บริการแล้ว25แห่งจํานวน3,314เตียงปัจจุบันก็มีผู้คลองเตียงอยู่427รายนะครับ ยังคงเหลือเตียงอีก2,887เตียงสำหรับสถิติผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทีมที่ทำการแยกกักรักษาตัวที่บ้านนะฮะรายใหม่วันนี้เนี่ยก็มีเพิ่มจำนวน628รายอยู่ระหว่างการารักษารวมอีก6,560รายซึ่งผู้ป่วยที่เข้าสู่การรักษาแบบโฮมไอโซลูชันและคอมมูนิตี้ไอโซลูชันขณานี้ไม่พบรายงานสถิติของผู้ป่วยในเรื่องของการเสียชีวิตนะครับทางนี้การประชุมก็ได้มีการกำชับให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนั้นได้เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนได้รับการฉี ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วเนี่ยเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่3โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุนะครับซึ่งหากเกิดการติดเชื้ออาจจะเสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรงของโรคมากกว่าคนปกตินะครับรวมทั้งในช่วงของเทศกาลตรุษจีนที่จะมาถึงนี้หากต้องมีการร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุก็ขอให้ประชาชนนั้นสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็มีการเว้นระยะห่างป้องกันการแพร่ระบาดสู่ผู้สูงอายุนอกจากนี้ก็ยังให้ทุกหน่วยงานได้เร่งประชาสัมพันธ์แล้วก็ชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง ของเด็กนักเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์ที่จะรับการฉีดวัคซีนได้นะครับก็ขอให้อนุญ,ญาตให้บุทหลานในความดูแลของท่านเ,นเข้ารับการฉีดวัคซีนนะครับก็เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กซึ่งหากติดเชื้อก็จะทําให้อาการของโรคนั้นไม่รุนแรงนั่นเองครับ เป็นสถิติยอดของผู้ติดเชื้อในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่นำมาอัปเดตกันแล้วก็ในเรื่องของการดําเนินการฉีดวัคซีนก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะฮะที่ได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วก็ไปฉีดเข็มกระตุน้นเข็มที่3การรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองน้องๆหนูๆทีอ่อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ก็เชิญชวนนะฮะไปฉีดวัคซีนกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันครับ